สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็ในเกมบัสก้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาอัปเดตกิจกรรมทุกอังคารกันนะครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก็จะได้ก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมที่ผ่านส่งของเพลย์ลิสต์บัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยหน้าช่องครับอีกช่องนึงการกดซุปแตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดช่องเล่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมสุ่มเทพกันก่อนสุ่ม10ครั้งเนี่ยเป็นตัวแกงก้าร่างพิเศษนะตัวนี้ก็เก่งกว่าแกงก้าร่างปกตินะครับก็สุ่มแค่8รอบเองนะฮะก็ได้เสร็จชิปไปครบแล้วก็ไปเรียกมาใช้งานได้เลยนะครับส่วนการใช้เพชรนะครับก็วันนี้เป็นคิวของใบแม็กนะครับผมโอ้อย่างเยอะเลยอ่ะนะครับผมสูงสุดเท่าไหร่เนี่ย30 65 185 385 685 1185ใบนะครับผมโคตรเยอะนะฮะเอาไปอัพนะครับตรงสแตทกันเต็มๆเลยตรงนี้อ่ะถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมวงล้อนะครับวงล้อนี่เป็นวงล้อฮูป้านะครับอ่ะวงล้อฮูป้ากลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นฮูป้าก็สามารถที่จะเติมเพชรเติมเงินแล้วก็มาหมุนหาเศษฮูป้าไปรวมได้นะครับตรงนี้กิจกรรมเนี่ยก็อยู่กับเรานะครับผมยาวๆเลยนะครับจนถึงนู่นวันศุกร์นะฮะต่อมาครับกิจกรรมเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับก็จะเป็นกิจเติมเงินที่จะได้รับในส่วนของตัวปั๊มแซดนะครับถ้าเป็น600เพชรเนี่ยรางวัล A จะเป็นปั๊มแซดนะครับ300อุกกาบาต15รางวัล B จะเป็นผลไม้กับกล่องสกิลนะครับผมแล้วก็1000เพชรนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมแหละแต่จำนวนมากขึ้นครับเนี่ยปั๊มแซด600อุกกาบาต20ผลไม้35กล่อง15นะแล้วก็เติม 2,000 เพชรเนี่ยจะได้ตัวแซดถึง 1,500 เลยนะครับอุกกาบาต25ผลไม้80กล่อง20นั่นเองนะครับผมตรงนี้แล้วถัดไปครับเป็นกองทุนนะครับกองทุนก็จะเป็นสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของดาวโอเช่นเคยนะครับ 6,250 เพชรครับมีเพชรคืนด้วยนะฮะ 1,000 เพชรด้วยกันนะครับตรงนี้ถัดไปเนี่ยเป็น CMC CMC กลับมาอีกครั้งนึงครับ CMC เนี่ยก็ทํานาย CMC เนาะก็มีรางวัลอะไรบ้างล่ะมีผลไม้550 EXP 110หินรีสายฟ้า12กล่องอุปกรณ์ประดับ20ดีขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นใบแม็กซ์150กล่องอุปกรณ์เลเวล 3-5 3ชิ้นบัตรจับระดับสูง12แล้วก็CD นะครับ Hidden Machine นะครับดิสกิลทองนะครับแบบสุ่ม1 2 3 4นะครับ10ชิ้นดีขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นปั๊มแซด750นะครับมงกุฎแล้วก็นี่ครับดิสกิลทองระดับ4เลยนะครับไม่ต้องลุ้นเลยระดับ4แน่นอนแล้วก็หนังสือการ์ดอน50รางวัลใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นดาวปรารถนานะครับเมื่อเริ่มแต่ละเทิร์นมีโอกาส 50% จะเพิ่มโอกาสติดคลิ 30% โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทำนายฟรีกัน1ครั้งแล้วกันนะครับผมจัดไปได้กล่องประดับ20กล่องนะครับก็ถือโอเคนะอ่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นหีบเซอร์ไพรส์นะฮะหีบเซอร์ไพรส์เนี่ยก็วันนี้นะจะเป็นตั๋วแรกชุดแฟชั่นของเดียนทรานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนก็จะเปลี่ยนอีกนะครับผมประมาณนี้นะก็เติมเงินภายในวัน 2,000 เพชรได้รับรางวัลนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็จะมีฟื้นฟูพลังกายหอต่อสู้การแข่งโปเกมอนทีมประจนภัยท้าทายเมนเลอร์ยิมแล้วก็ EXP นะปกติผมจะนำให้มาซื้อ EXP กับซื้อพลังกายกันส่วนใหญ่พลังกายเนี่ยจะเป็นที่ยอดนิยมในการซื้อเอาไปใช้งานนะครับถัดไปเนี่ยจะเป็นกิจปฏิหารนะฮะกิจปฏิหารนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับไอ้บัตรแฟชั่นเมื่อกี้ครับมันสามารถแลกเป็นหนังสือการ์ดอน80ได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหนังสือกลาดอนนะครับก็แลกเป็นสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของฮูป้ามาสเตอร์ได้ตรงนี้รวมไปถึงอย่างที่ผมบอกครับอาวุธตัวนี้นะครับเป็นเหยือกลงโทษบวก6เลยนะฮะถ้าอุปกรณ์ใส่กับฮูป้านะครับจะหลีกเลี่ยงสภาวะคุมเพิ่มพลังสกิล 24% อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เวทนาการฮูป้านั่นเองนะครับผมก็ใช้หนังสือกลาดอนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจปฏิหารรอบนี้เป็นกิจของฮูป้าหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกิจเฉพาะแล้วกันนะครับผมกิจเฉพาะเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ